สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ ThaiQ Plus จะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูรถเกี่ยวข้าวที่เข้ามาแทนแรงงานคนค่ะซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าในปัจจุบันเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลมาทำการเกษตรเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำงานให้ได้ทันตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปค่ะรถเกี่ยวนวดข้าวถือเป็นตัวช่วยเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรถเกี่ยวนวดข้าวจะทำหน้าที่ตั้งแต่เก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวออกจากรวงจากนั้นเก็บเมล็ดข้าวไว้พ่นเศษฟางข้าวออกมาโดยระบบแยกแบบอัตโนมัติไปดูการเก็บข้าวจากรวงแบบช้าๆกันนะคะบรรจุข้าวใกล้เต็มเราก็เพียงแค่นำไปเปลี่ยนถ่ายเมล็ดข้าวไว้รถบรรทุกข้าวได้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะง่ายดายจริงๆเลยใช่ไหมคะข้าวที่เราได้จากการเก็บเกี่ยวมาหมาดๆยังมีความสดอยู่ดังนั้นเพื่อทำให้ข้าวเปลือกของเราแห้งก่อนที่จะนำไปเก็บเราต้องนำข้าวที่เราเกี่ยวได้ใหม่ๆสดๆไปทำการตากก่อนนะคะซึ่งระยะเวลาในการตากนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 วันโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแสงแดดค่ะก่อนที่เราจะนำข้าวเหล่านี้ไปเก็บไว้สำหรับบริโภคและบางส่วนก็เก็บไว้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับนำกลับมาปลูกข้าวในปีต่อๆไปค่ะเมล็ดข้าวทุกเมล็ดที่ถูกเก็บเกี่ยวมาตากอยู่บนลานตากข้าวแห่งนี้คือความภาคภูมิใจจากหยาดเหงื่อแรงกายของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าชาวนาเราควรเห็นคุณค่าและความยากลำบากของข้าวแต่ละเม็ดว่ากว่าจะได้มานั้นต้องผ่านขั้นตอนการไถหว่านปักดำซึ่งรวมระยะเวลาในการดูแลรักษาก่อนการเก็บเกี่ยวยาวนานกว่า 5-6 เดือนเลยทีเดียวค่ะวันนี้ ThaiQ Plus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ